อันนี้ต้องไปเรียนไหมคะอันนี้เรียนค่ะเรียนกับที่เป็นสถาบันที่นี่ใช่ของออนแลนด์ค่ะแล้วทำซูชิทำซูชิด้วยค่ะก็เรียนไหมคะต้องไปฝึกเนาะใช่ค่ะหนึ่งวันต่ออาทิตย์ค่ะนั่งนั่งสบายด้วยค่ะนั่งสบายพี่สบายสบายวันนี้จะเป็นวันที่เนี่ยหนูอยากให้คนมาแล้วแบบเนี้ยรีแลกซ์แล้วก็ได้เกิดกระแสแล้วพี่เองก็ไม่เคยได้นั่งนะนั่งใส่สบายให้คนอื่นทำเลยใช่บางคนอ่ะไม่นึกถึงตัวเองที่จริงอ่ะเท้าอ่ะสำคัญที่สุดเพราะเราต้องใช้ตลอดตื่นมาปุ๊บเราใช้แล้วค่ะนะแล้วยืนตลอดยืนทุกคนอาจจะลืมในส่วนนี้ที่ต้องดูแลก็เหมือนรถอะเท้าอ่ะหนูพูดตลอดรถยังต้องโกนเท้าแต่มีเยอะเลยใช่ไหมคะไม่เท่าไหร่หนังอันนี้เป็นการขูดขูดแล้วมันก็จะดูเนียนนิ่มด้วยค่ะสวยงามแล้วมันเป็นการที่เหมือนขี้ไคล้แบบถ้าเกิดว่าเราขัดด้วยถูออกเป็นใช่ผิวมันก็จะดูโปร่งใสขึ้นวิธีการมากเลยเนี่ยนี่ไม่ใช่หาที่ทำง่ายๆนะมันใช้เวลาใช่ไหมคะใช่หนังรู้สึกว่าเขาเรียกอะไรนะตอนที่ทำเสร็จอะผลลัพธ์อะมันสำคัญที่สุดสำหรับหนังที่ทุกคนแบบดีใจค่ะนี่แน่นอนที่ดีใจตั้งแต่รู้ว่าจะมาได้ ใช่หลายรอบระยะยาวยืนยาวเลยลูกค้าหนังส่วนมากบังคับให้หนังเปิด อยากไม่ค่อยมีเวลาใช่ก็ไม่ค่อยมีคนไทยทำนะที่รู้นี่แหละที่ทำมีเวียดนามเยอะใช่ไหมเวียดนามเยอะค่ะแต่เขาก็ทำอย่างนึงไม่ได้แบบละมุนละไมใช่เขาเร็วเขามีเวลาจำกัดแต่ส่วนมากผู้ชายด้วยที่จะทำหรือที่เคยไปทำอันนี้สกรูปไม่ใช่สกรูปหน้าอย่างเดียวที่สุดมากเลยจะทรายโอ้สบายเลยเขาบอกว่าสุขภาพดีเนี่ยไม่ว่าเป็นโรคหรือเป็นอะไรต้องดูที่เท้าใช่ไหมคะใช่เป็นจุดไหนจุดไหนหัวใจอย่างนี้เราจะรู้ว่าตรงนั้นเจ็บอะไรเงี้ยแต่หนังไม่ถึงขนาดนั้นค่ะส่วนมากจะเป็นคนจีนนะที่รู้อันนี้ก็เป็นการสปาเท้าสปามือสปาหน้าแล้วก็ทำเล็บทำเล็บมือเล็บเท้าแล้วทาเล็บนี่ก็จะมีทั้งสีเจลก็ทาด้วยค่ะแล้วหนังตอนนี้ก็ฮอตสเตนนวดหินร้อนค่ะหนังนวดเองนวดหินร้อนเพราะฉะนั้นเตียงนี้ก็จะเป็นนวดทั้งนวดร้อนด้วยหินร้อนด้วยโอ้หลายอย่างเลยถ้าเกิดคนมานวดองค์สปานั่นหนังก็มีเยอะเพื่อนร่วมงานที่เขานวดให้หนังไม่ได้นวดเองค่ะแล้วมีทำอะไรไหมหรือแค่นี้ก็พอแล้วนี้ก็พอแล้วค่ะลูกค้าตึงอยู่แล้วคิดอยากจะไปเรียนอะไรอีกไหมคิดอยากจะไปเรียนเรียกอะไรอ่ะให้มันแน่นอ่ะให้มันดีกว่านี้ค่ะลึกกว่านี้ให้ลึกกว่านี้อะไรเงี้ยอ๋อทางด้านความรู้ใช่ทั้งเทอรี่ทั้งปรักติเวลาเราการที่เราคุยกับลูกค้าเรื่องแนะนำเขามันก็เป็นเสน่ห์หรือเป็นอะไรอย่างที่ทำให้ลูกค้ามั่นใจในตัวเราค่ะถามคิดว่าอย่างว่าเรารู้กว้างรู้ลึกและรู้จริงใช่ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติใช่ดีมากคิดแบบเป็นแบบนี้โอ้สบายเลยนะเท้าเดินทีก็ยืนอะไรอย่างนี้อันนี้เอ็กซ์ตร้าให้นะเนี่ยโอ้โหอย่างนี้เดี๋ยวคนอื่นมาต้องถามกันนะเอาลงโอ้อยากได้แบบนี้บ้างใช่ไหมใช่พี่เห็นมีอันนี้ลองทำดูเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ต้องสอบถามกันดูเองนะคะว่าเราอยากทำอะไรให้เขาทำอะไรใช่ถ้าเกิดมาครั้งแรกแล้วมันเยอะอย่างเงี้ยหนังก็จะบอกว่าเธอมีเวลาจำกัดเท่านี้นะค่ะฉันมีเวลาไหมเธอมีไหมอะไรยังไงก็ต้องบอกเขาก่อนเพราะเราต้องตรวจสภาพเท้าก่อนไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วเขาคิดว่าหนึ่งในภายใน1 ชั่วโมงนี้ทุกอย่างต้องสะอาดแต่บางคนมาแบบโหสุดยอดอะ
มันก็ไม่ได้ภายใน1ชั่วโมงตรวจสภาพเท้าใช่เป็นยังไงอะหมายถึงว่า หนามต้องทำอะไรบ้างภายใน1ชั่วโมงเพราะว่าอัลสตราคราคามันก็อยู่ใน1ชั่วโมงค่ะแต่ถ้าเกิดคนมาแบบโคหนาเตอะต้องใช้เวลาอะไรเงี้ยเราจะบอกว่าเออครั้งนี้นะได้แค่นี้นะครั้งหน้าจะมาใหม่นะอะไรเงี้ยการคุยกับลูกค้าก็สำคัญค่ะส่วนมากจะเป็นคนต่างประเทศอะถ้าคนไทยก็รู้ค่ะแล้วก็นั่งอย่างนี้อยู่ตลอดแล้วบางทีอาจจะนั่งติดต่อกันหลายชั่วโมงไม่เดี๋ยวไม่คนหลังเดี๋ยวหนูขึ้นอันนี้ทำแค่ล้างเท้าสปาเท้าค่ะแต่เราจะขึ้นโต๊ะนู้นทีนี้หนังก็นั่งสูงค่ะเลยดีนะมีการที่ได้วางแผนของตัวเองไม่ทำร้ายตัวเองใช่เพราะว่าหนังยังมีอะไรไทยๆด้วยค่ะชุดเสื้อไทยอย่างนี้ก็ไทยๆคนมาแต่ไทยใหญ่เลยนะแต่ให้มันมีความรู้สึกว่าเราก็เป็นคนไทยแต่ว่าเราทำแบบนี้ได้ประมาณนี้อ๋อไม่ใช่เพราะแต่ฝรั่งพี่ว่าเขาก็ชอบเราว่าเออเสื้อสวยนะอะไรเงี้ยเราก็คุยว่าเราเป็นคนไทย อะไรประมาณนี้ดอกไม้ส่วนมากนวดแบบนี้เขาไม่ค่อยมีอ่างก็ของไทยนะเนี่ยค่ะไม้แท้นะคะมีขายด้วยเนี่ยไม่มีขายไม่ดีจังเลยแล้วอะไรใส่ในน้ำอะคะเป็นหมายถึงหอมตะไคร้หอมอะหอมตะไคร้ไหมใช่หอมต้มไงค่ะต้มแล้วมีกลิ่นดอกไม้อันนี้เหมือนแบบในโรงแรมหรูๆเลยนะเนี่ยใช่เออพยายามทำค่ะก็มีไอเดียมีความคิดที่ดีเนาะความจริงทำซูชิ5วันนี่ก็สลบแล้วนะพี่ป้าทำไมพี่บอกว่าลูกใช่ก็อยากจะเปลี่ยนมาตรงนี้แต่ว่าเราต้องอะไรนะลูกค้าหาลูกค้าเนี่ยก็ยังไม่ได้เยอะเราก็อยู่ตรงนั้นไม่ได้กะว่าถ้าตรงนี้มีลูกค้าพอก็จะมินเดอร์ชูชิแล้วเจ้านายเขาจะยอมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องคุยราคากันไม่ดีนะแล้วชูชินี่ทำเป็นของบริษัทที่อื่นเขาอะไรไงใช่ค่ะอยู่ในอัลเบิร์ตแฮงค่ะชูชิทำแล้วก็วางขายอ๋อเราเป็นเพียงลูกจ้างใช่ค่ะที่ทำให้เขาแล้วเขาก็ไปจัดขายอะไรของเขาเองเขาก็วางขายในชูชิเคยเห็นไหมในอัลเบิร์ตแฮงค่ะนั่นแบบนั้นเลยนั่งไปกับโอเคแล้วเดี๋ยววันนี้ที่ทาสีเล็บเนี่ยเนื่องจากที่ว่าวันอาทิตย์ที่งานวัดนะคะจะให้ใส่สำหรับพวกที่เป็นจิตอาสาที่ช่วยกิจกรรมอะไรเป็นสีชุดไทยสีม่วงค่ะอย่างสวยเลยเพราะฉะนั้นอันนี้พี่มีอยู่แล้วใช้ได้ไหมคะได้ค่ะนี่เป็นที่ทาธรรมดานั่นแหละเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะแปลงโฉมสีม่วงไปเลยนะคะสวยสวยได้สวยงามดูสิเราต้องเตรียมตัวให้เรียบร้อยใช่หนามีความรู้สึกว่าความสะอาดถ้าคนเห็นเราอ่ะเขาเรียกอะไรนะrespect อ่ะค่ะให้ความเชื่อถือความเชื่อมั่นค่ะมันก็อยู่กับภายนอกด้วยค่ะภายในก็สำคัญค่ะภายนอกนี่คืออย่างที่เราเนี่ยใช่เสื้อผ้าหน้าผมใช่ค่ะแล้วก็ภายในเป็นอะไรอ่ะภายในก็เหมือนถึงการกระทำของเราการพูดการนอบน้อมค่ะเราไม่ยอมจะใส่อีกแล้วไม่สบายงานเยอะ